สวัสดีครับผมแวนชนินทร์จิตปิดาพบกับรายการขี่เสือเที่ยวในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาปั่นจักรยานเล่นในบรรยากาศชุมชนกันบ้างครับที่นี่ก็คือบางโพไปดูกันครับว่าที่บางโพจะมีอะไรกันบ้างและสาวบางโพจะโก้ขนาดไหนไปครับสำหรับการเดินทางในวันนี้นะครับก็ไม่ได้ยากเลยเพราะผมมี GPS Garmin รุ่น H810 คอยช่วยนำทางวิธีการใช้นะครับก็ไม่ได้ยากเลยเพียงแค่เราเปิดเครื่องและระบุเป้าหมายก็พร้อมเดินทางกันแล้วครับครับสำหรับที่บางโพนะครับก็จะมีสถานที่ที่หนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนแถวนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือวัดบางโพโอมาวาดนั่นเองครับวัดบางโพโอมาวาดสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงธนบุรีเดิมชื่อว่าวัดโพคารามไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับผู้สร้างสถานะและที่ตั้งอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังคาลด3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบลากาหางหงฝาผนังเขียนภาพจิตรกรรมเป็นภาพทศชาติและเรื่องราวในพุทธประวัติมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเรียกว่าหลวงพ่อสุโขทัยเป็นพระประธานในวิหารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดกว้าง7เมตรยาว16เมตรเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาแรงเรียกว่าหลวงพ่อโตครับที่นี่นะครับก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่นะครับก็มากราบไหว้บูชากันนะครับครับข้างในนี้เนี่ยก็จะมีภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับพระพุทธประวัตินะครับก็ตั้งแต่ประสูติแล้วก็ตรัสรู้จนถึงปรินิพพานเลยครับก็จะเป็นภาพจิตรกรรมที่เรียกว่าเขียนได้งดงามมากๆครับที่นี่นะครับก็มีพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับประดิษฐานอยู่นั่นก็คือหลวงพ่อโตนั่นเองครับเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาเลยครับก็ชาวบ้านเจอที่วัดล้างครับก็เลยล่องแพตามแม่น้ำมาจนมาถึงวัดบางโพนี่แหละครับก็ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่นี่ครับผมเรียบร้อยครับไปข้างนอกกันอ
ครับสำหรับผู้ใดที่อยากจะสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก็เชิญได้ที่นี่เลยครับวัดบางโพครับผมครับสำหรับที่บางโพนะครับยังมีสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งครับที่ทำให้ผู้คนต่างเดินทางมาที่นี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นที่ไหนไปนี่ครับที่ที่ผมบอกถนนสายไม้ก็จะเป็นจุดรวมตัวของผู้ต้องการไม้ไปสร้างบ้านหรือว่าเฟอร์นิเจอร์นะครับเราไปดูกันครับว่าข้างในจะมีอะไรไปน่าสนใจดีนะครับที่ที่นี่มีแต่ร้านไม้ร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อุปกรณ์การช่างนะครับเดี๋ยวเราไปหาผู้รู้พร้อมๆกันดีกว่าว่าทำไมที่นี่ถึงเป็นแบบนี้ป่ะสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมผมร้านหลีเฟอร์นิเจอร์นะฮะเป็นทำธุรกิจส่วนตัวนะครับคือทำร้านนี้นานหรือยังครับอ๋อก็เกือบ20ปีแล้วครับเกือบ20ปีก็คืออยู่ที่นี่มา20ปีเลยเหรอครับครับอยู่ก่อนมาอยู่ตั้งแต่เล็กมาเลยครับอ๋อแต่มาเริ่มธุรกิจนี่ปี33ครับก่อนนั้นทำอะไรมาครับอ๋อเมื่อก่อนเราขับแท็กซี่อยู่ครับครับผมขับแท็กซี่อยู่ประมาณ7ปีแล้วก็มาเริ่มทำเฟเจอร์ตอนแรกเราทำเราก็ไม่เป็นอะไรเลยไม่รู้จักอะไรเลยเขียนแบบก็ไม่เป็นครับผมแล้วเราก็เริ่มมาศึกษาเองทำเองอะไรเองหมดอ๋อครับเขียนแบบเองทำเองอย่างที่เนี่ยครับทำไมเขาถึงเรียกว่าถนนสายไม้ครับเมื่อก่อนตอนแรกเขาตั้งมาหลายปีแต่นี้คนมันยังไม่รู้จักเขาก็เลยทำว่าถนนสายไม้ขึ้นมาจะได้มีเปิดเหมือนเปิดบูธให้คนเข้ามารู้จักในซอยเราให้มากขึ้นเพราะซอยเรานี่มันขายอุปกรณ์ทุกอย่างมีทุกอย่างเลยที่จะขายมีไม้มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มีทุกอย่างมีสีมีทุกอย่างมีเครื่องมือทุกอย่างก็พร้อมที่จะทำเฟอร์นิเจอร์ทำอะไรได้หมดเลยคือมาในนี้คุณได้ทุกอย่างกลับไปเลยก่อนที่จะมาเป็นถนนสายไม้นี่ก็เขาทำแบบนี้อยู่แล้วทำเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วฮะแต่ว่าเมื่อก่อนร้านทำเนี่ยจะอยู่ด้านนอกหมดตอนนี้พอด้านนอกเนี่ยมันเมื่อก่อนเป็นบ้านเช่าเนี่ยพอด้านนอกพอคนรวยเขาจะซื้อไปใช่ไหมก็จะเปิดขายฮาร์ดแวร์คนทำก็ต้องย้ายเข้ามาอยู่ในซอยอ๋อครับก็มารวมกันแล้วก็ตั้งชื่อเป็นถนนสายไม้เลยใช่ไหมครับถนนสายไม้มันมาจากเขตนะร่วมมือกับเขตอ๋อครับเขตก็ขอให้เราคือมันมีของดีประจําเขตเงี้ยเมื่อเขตบางซื่อเรามีดีเรามีถนนสายไม้ดีเขตก็ขอความร่วมมือจากชุมชนเงี้ยครับผมก็เลยมาเปิดเป็นถนนสายไม้เปิดประมาณ10ปีแล้วอย่างถนนสายเนี่ยครับเค้ามีงานมีอะไรที่ทําให้คนได้เข้ามารู้จักมากขึ้นมั้ยครับก็ทําจัดมา10ครั้งเงี้ย10ปีอ่ะปีละครั้งอ๋อก็จะเป็นงานเทศกาลถนนสายไม้เหรอแต่ตอนนี้เขาไม่ทำแล้วไงเพราะว่าหัวหน้าเขตย้ายไปก็เลยตอนนี้ไม่มีคนดำเนินงานต่ออ๋อก็เมื่อก่อนจะมี เป็นงานเทศกาลลักษณะงานเป็นยังไงบ้างครับคือก็จะมีเอาเฟอร์นิเจอร์เนี่ยทำออกไปขายข้างนอกแล้วก็มีร้านจากที่อื่นมาออกบูธด้วยแต่เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับพวกเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเหมือนใครที่ต้องการเฟอร์นิเจอร์ต้องการไม้ไปทำก็ต้องมาเดินเทศกาลนี้นะครับจะซื้ออะไรก็ต้องมาซื้อที่นี่หมดเพราะที่นี่มันเป็นศูนย์รวมใหญ่ที่สุดแล้วครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่เป็นยังไงบ้างครับอ๋อเมื่อก่อนที่นี่มันจะเป็นสวนทุเรียนทั้งหมดเลยแล้วพอคนก็เริ่มให้จองที่คนก็จะมาจองที่เสร็จแล้วคนก็จะมาปลูกเริ่มปลูกบ้านไงปลูกบ้านเพราะเราโดนไล่ที่จากวัดโยนพานขาวมาครับเมื่อก่อนวัดโยนพานขาวนี่จะเป็นดงเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเลยพอเขาไล่มาตรงนี้ก็เลยมาพวกช่างเฟอร์นิเจอร์ก็ย้ายมาทำที่นี่กันครับแล้วสวนทุเรียนก็เลิกทำกันไปเลยเลิกทำไปเลยก็กลายเป็น
ร้านเฟอร์นิเจอร์บนถนนสายนี้ขึ้นมาเพราะว่าเจ้าของสวนทุเรียนเขาขายให้ไงขายให้คนที่ย้ายเข้ามาอยู่เนี่ยครับผมตอนเริ่มต้นเลยครับจนมาถึงตอนนี้มีความเปลี่ยนแปลงดีไม่ดีเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็จัดถนนสายไม้คือตอนนั้นคนไม่รู้จักซอยบ้านเราเลยครับจะไม่รู้จักเลยว่าไอ้ซอยประชานุมิตรนี่มีอะไรมั่งพอเรามาจัดถนนสายไม้ปีแรกเนี่ยคนจะมาไม่เยอะพอปี2ปี3ปี4ปี5เนี่ยคนจะเริ่มรู้จักแล้วตอนนี้เขาเวลาจะซื้ออะไรก็จะรู้เลยว่าต้องมาซื้อที่บางโพทุกอย่างจะซื้ออะไรต้องมาซื้อบางโพหมดเพราะบางโพนี่มีครบทุกอย่างพูดง่ายเหมือนสักกระเบือยันเรือรบอ่ะมีหมดก็คือจะมีวัสดุที่อื่นอาจจะหาไม่ได้แต่ถ้ามาที่นี่เจอแน่นอนใช่ไหมเจอแน่นอนเลยครับที่นี่มีทุกอย่างจะว่าของถมเยอะยังไงก็สู้ที่นี่ไม่ได้ที่นี่มาได้ทุกอย่างหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่างเป็นอะไรหมดได้หมดครับแสดงว่าก็ดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนใช่ไหมใช่ครับเจริญกว่าเก่าฮะแล้วผู้คนที่เข้ามานี่เข้ามากันเยอะไหมครับเยอะฮะส่วนใหญ่จะเป็นพวกคนที่สร้างบ้านสร้างบ้านแล้วคนที่จะทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าพูดง่ายตามหมู่บ้านเนี่ยจะเข้ามาหาซื้อของจากที่นี่หมดเพราะที่นี่จะเป็นของที่เป็นมีคุณภาพอ่ะเป็นของอย่างไม้สักก็เป็นไม้สักจริงหมดครับผมเก้าอี้นี่เป็นไม้สักจริงของเราจะพูดง่ายมีเกรดอ่ะมันไม่เหมือนแบบอย่างที่เขาขายทั่วไปมันจะเป็นปาร์ติเคิลกระดาษอ๋อครับครับมีอะไรฝากถึงคนดูบ้างไหมครับอ๋อถ้าคนดูอยากจะซื้อของมีคุณภาพก็มาซื้อที่บางโพได้เลยครับครับผมร้านที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนครับผมอ๋อผมอยู่ในซอยมนตรีนะฮะซอยมนตรีอยู่ในถนนประชานิมิตรน่ะแต่อยู่ในซอยมนตรีชื่อร้านหลีเฟอร์นิเจอร์นะครับครับร้านหลีเฟอร์นิเจอร์มีเบอร์ติดต่อไหมครับผมมีครับ0818351755ครับหรือไม่ก็เข้าไปดูใน Google ก็ได้ครับเสิร์ชเข้าไปในหลีเฟอร์นิเจอร์ฮะมี Facebook ด้วยครับอ๋อโอเคครับผมก็ให้ผู้ชมไปติดตามมาที่ร้านกันนะครับยังไงขอบคุณมากครับผมครับครับครับผมพี่ชื่ออะไรครับผมโอ๊ตครับพี่โอ๊ตนะครับครับพี่โอ๊ตอันนี้คือเครื่องอะไรครับผมเครื่อง CNC ครับ CNC นี่มันมีหน้าที่ทำอะไรครับพี่จัดฉลุลายครับอ๋อฉลุลายไม้ใช่ไหมใช่ครับมันมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับพี่ขั้นตอนมันก็ขึ้นอยู่ว่าลายของลูกค้าจะเป็นแบบไหนครับเราก็นำลายนั้นมาใส่ในตัวโปรแกรมครับเพื่อตั้งค่าขนาดของงานว่าไม้ชิ้นนี้หนาเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่เราก็มาประมวลที่ตัวชิ้นงานครับเพื่อหาพื้นที่ของมันอ๋อแล้วอย่างนี้สมมุติผมจะทำโลโก้รายการผมเงี้ยผมก็สามารถทำได้เลยไหมพี่ได้ครับอ๋อขอมีไฟล์มาแค่นั้นทำได้หมดในการทำนี่พี่คิดราคายังไงบ้างหรือเปล่าพี่ราคาปกติคิดเป็นนาทีแต่ถ้าสมมุติลูกค้าไม่มีแบบงานมาเราสร้างขึ้นมาเราก็อาจจะคิดค่าดับแบบขึ้นมาตรงนั้นแค่นั้นโอเคครับเดี๋ยวรบกวนพี่โอ๊ตทำโลโก้รายการผมให้หน่อยนะครับผมได้ครับผมโอเคเอาละครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะทำโลโก้รายการแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการฉลุกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียวพี่โอ๊ตครับพร้อมนะครับตัวนี้วัสดุที่เราใช้จ่อนี่เป็นวัสดุอะไรครับพี่ตัวนี้เป็นพาดูดครับอ๋อพาดูดใช่ครับส่วนใหญ่งานที่จะใช้คือพาดูดจะเป็นMDFครับผมแต่งานไม้อะไรทั่วไปก็สามารถทำได้จอดแล้วครับจอดแล้วครับThank you.
าพขนาดนี้นี่ใช้เวลานานไหมพี่ภาพปกติถ้าตัดธรรมดามันจะไม่นานแต่เราขุดเพื่อให้ตัวของครับภาพเวลานานต้องพอเดี๋ยวเราได้อย่างนี้แล้วเราก็เอาไปขัดใช่ครับขัดหน้าเพื่อให้เรียบเพื่อให้งานดูเรียบร้อยขึ้นครับผมใช่ก็เดี๋ยวเราใช้อะไรขัดครับพี่จ้าเป็นกระดาษทรายครับกระดาษทรายเครื่องขัดกระดาษทรายโอเคเดี๋ยวเราไปขัดกันเลยดีกว่าพี่ครับได้ครับก็เหลือตามเหลี่ยมตามขอบครับเดี๋ยวพี่เขาจะจัดการอีกทีนึงก็กระดาษทรายเบอร์240เบอร์240นะครับหมอการขัดตามมือช่วยเนื้อไม้อะไรที่ขัดยากที่สุดครับไม้ตุ่มพวกไม้เนื้อหยาบครับจะขัดยากแต่พวกนี้ขัดง่ายนะว่าเป็นพลาสติกครับผมครับพี่ขอบคุณมากครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะทำงานแบบนี้บ้างนะครับพี่เป็นบุคคลทั่วไปสามารถมาได้ไหมครับได้ครับแล้วถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเลยล่ะครับยังได้หมดครับได้หมดเลยนะครับหมดครับก็ติดต่อใครที่ไหนได้ยังไงครับติดต่อขั้นแรกลองเข้า Facebook ก็ได้ครับครับพิมพ์ SKC Outdoor หรือว่าโทรเข้าที่ออฟฟิศที่เบอร์029126081ก็ได้ครับอ๋อครับผมก็ทางติดต่อก็สะดวกนะครับพี่ใช่ครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณพี่มากครับผมใช่ครับผมครับสำหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกับสาวบางโพแต่ที่บางโพนี่ก็โก้จริงๆเลยนะครับมีหลายๆอย่างให้เราได้ชมกันโดยเฉพาะนี่ครับผมยังได้ป้ายรายการกลับบ้านไปอีกด้วยแต่แน่นอนครับตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับผมแวนชนินทร์จิตปีดาในรายการขี่เสือเที่ยวสวัสดีครับ